สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์บอกว่าในการโยนลูกเต๋า2ลูกจำนวน1ครั้งความน่าจะเป็นที่จะได้ผลคูณของแต้มบนลูกเต๋าทั้ง2หารด้วย4ลงตัวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ครับเขาถามหาความน่าจะเป็นแปลว่าพี่แบงค์แบ่งประโยคอย่างนี้ทันทีโยนลูกเต๋า2ลูกจำนวน1ครั้งคือ sample space แล้วได้ผลคูณของแต้มหารด้วย4ลงตัวเป็น neซึ่งปกติความน่าจะเป็น PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS ถูกไหมครับเราบอกว่า sample space คือการโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งก็คือใช้เรื่องขีดทุกคนคงจะรู้นะครับ6คูณ6มีค่าเท่ากับ36อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกเต๋าลูกที่1ก็มี6ช้อยให้เลือกก็คือ1 2 3 4 5 6แล้วก็ลูกเต๋าลูกที่2ก็มี1 2 3 4 5 6นะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เราต้องการดีกว่า NE คืออะไรเราบอกว่า NE คือผลคูณของแต้มที่เกิดขึ้นหารด้วย4ลงตัวสมมุติว่าพี่แบงค์บอกว่าแต้มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็น A กับ B นะครับถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าหากว่าไล่ไปเลยละกันถ้าเป็น1 A เป็น1การที่เลขตัวนั้นเนี่ยจะหารด้วย4ลงตัวผลคูณนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ย b ถ้าหากว่า b เป็น1 1 คูณ 1มันได้2 1 คูณ 1ได้1นะครับมันไม่ได้1 คูณ 2มันได้2 1 คูณ 3มันได้3 1 คูณ 4ถึงจะได้4ตัวนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับ1 คูณ 5ได้5แล้วก็1 คูณ 6ได้6ก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในของเลข1เนี่ยมันมีแค่เลขคู่เดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ไล่มาใหม่ถ้าเป็น2นะครับ2คูณ1ไม่ได้2คูณ2ได้4ใช้ได้นะครับ2คูณ3ใช้ไม่ได้2คูณ4ได้8หารด้วย4ลงตัวอีกแล้ว2คูณ5ใช้ไม่ได้2คูณ6ได้12นะครับถ้าจากการสังเกตตัวเลขอย่างนี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าอะไรแฮงบอกว่าตอนนี้ตัวนี้เป็นเลขขี้การที่4หารลงตัวเนี่ยนะครับถ้า4หารผลคูณลงตัวแปลว่า2ตัวนี้คูณกันแล้วจะต้องมีเลข2อย่างน้อย2ครั้งจริงไหมครับซึ่งถ้าหากบอกว่าตัวตั้งเนี่ยเป็นเลข1ไปแล้วตัวตั้งเป็นเลขขี้ไปแล้วดังนั้นการที่จะให้โผล่เลข2 2ครั้งได้เนี่ยแปลว่าภาระจะต้องไปตกอยู่ที่ตัว B ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตัว B จะต้องมีเลข4เป็นตัวประกอบแล้วในตัวเลขตั้งแต่1 2 3 4 5 6เนี่ยเลขที่มันมีเลข4เป็นตัวประกอบมันมีเพียงเลขเดียวเลยคือเลข4เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่ A เป็นเลขขี้เรารู้ทันทีเลยว่ามันจะต้องคู่กับ4เท่านั้นไหมครับดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์บอกว่า3เนี่ยก็คู่กับ4แล้วก็5เนี่ยก็คู่กับ4เท่านั้นไม่ต้องไปไล่เลขอื่นนะครับทีนี้เอาใหม่ถ้ามาวิเคราะห์ของเลขคู่บ้างการที่4หาร A B ลงตัวโดยที่ A เนี่ยเป็นเลข2เป็นเลขคู่ที่มันมี2เป็นตัวประกอบแล้ว1ตัวแปลว่าตัวข้างหลังของมันเนี่ยจะต้องเป็นเลขยังไงครับต้องมีแบกภาระเอาเลข2ตัวนี้ไปตัวนึงถูกไหมแล้วไปคูณกับเลขอื่นๆซึ่งก็แปลว่า2จะต้องเป็นตัวประกอบของตัว B ดังนั้นเลข1 2 1 2 3 4 5 6ตัวไหนที่มันมีตัวประกอบคือเลข2บ้างครับก็คือเลข2เลข4แล้วก็เลข6ตัวนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็เลยบอกได้ว่าถ้าหากว่ามี2เป็นตัวประกอบอยู่แล้ว1ตัวก็เลยจะมีแค่เลข2เลข4เลข6แต่บังเอิญว่าตัวถัดมาตอนนี้มันเป็นเลข4ซึ่งมันเป็นตัวพิเศษคือเลข4การที่มันหาร AB ลงตัวเนี่ยถ้า A มีเลข4อยู่แล้ว4คือ2คูณ2แปลว่า B อะครับเป็นเลขใดๆก็ได้เลยป่ะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นตัวนี้มีอยู่6ตัวแต่พอกลับมาที่ตัวเลข6ซึ่ง6เนี่ยถ้า A เป็นเลข6นะครับแปลว่า A เนี่ยมันแบกเอา2มาแล้ว1ตัว
นะครับดังนั้นนั่นหมายความว่า p จะต้องมี2อีกอย่างน้อย1ตัวแล้วคูณกับตัวเลขอื่นๆอยู่ซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้ b ที่เป็นไปได้ก็คือเลข2เลข4แล้วก็เลข6ไหมครับเพื่อที่จะมันให้มีเลข2ครบ2ตัวเพราะว่า6ตัวนี้คือ2คูณ3ไปแล้วป่ะถ้ามี2มาคู่กับ2ตัวนี้อีกก็เลยกลายเป็น4ถูกไหมครับ2คูณ2ได้4แล้ว4คูณ3มันได้12นะครับตัวนี้คือ4คูณ2ตัวนี้คือ4คูณ9ถูกไหมครับมันจะได้มีเลข4อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บอกได้ว่าเลข6มีอยู่3ตัวเลข4มีอยู่6ตัวเลข2ก็มีอยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ครับเลข1มีอยู่1ตัวเลข2มีอยู่3ตัวเลข3มีอยู่1ตัวแต่เลข4มีครบทั้งหมดเลยคือ6ตัวเลข5มีอยู่1ตัวแล้วก็เลข6มีอยู่3ตัวดังนั้นบวกกันนะครับ1บวก3บวก1ได้5 6บวก1บวก3ได้10เพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดมีอยู่15ตัวแปลว่าตัวนี้นะครับ NE คือ15 NS มีกี่คือ36ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ15ส่วน36นะครับเป็นคำตอบข้อนี้นะครับไอสิ่งที่พี่แบงค์อธิบายโดยใช้การวิเคราะห์เนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเขียนแผนพับต้นไม้ให้มันครบ6ตัวทุกๆอันอย่างเห็นไหมครับตอนนี้เลขที่เนี่ยเราวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่าจะต้องคู่กับเลข4เท่านั้นแต่พอเป็นเลขคู่เนี่ยมันมีปัญหาตรงเลข4ตัวนี้ที่อาจจะทำให้เรามึนงงว่าการที่ต้องแบ่ง2มาให้มันแล้ว2ตัวแล้วตัว B จะเป็นยังไงได้บ้างนะครับอย่าลืมว่าการที่4หารผลคูณตัวนี้ลงตัวแปลว่าผลคูณของตัวนี้จะต้องมี4เป็นตัวประกอบและคูณกับตัวอื่นๆอยู่ซึ่ง4ปกติมันคือ2คูณ2คูณ k นะครับมันก็เลยใช้การคิดวิเคราะห์แบบนี้ได้ไม่อย่างนั้นเราก็ใช้แผนภาพต้นไม้ทําไล่ออกมาก็จะมองภาพออกเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ข้อนี้ตอบ15ส่วน36นะครับ